เมนูชื่อว่าโคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์บอกเลยผมนั่งกินตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยว่าตีสองกูแดกไม่หมดดูนะฮะดูนะฮะผมมีคนเฮียบอยุงนะฮะปี2022ปีนี้นะผมมีโปรแกรมนึงที่แบบอยากทำมากเลยก็คือผมอยากจับนักเรียนคนที่แบบอยากเรียนรู้ว่าประสบการณ์การเป็นโปรดิวเซอร์เป็นยังไงนะครับเลยจับนี่เลยนักเรียนมา2คนนะครับมาลงพื้นที่ทำเวิร์กช็อปกับผมมาเรียนรู้นะนี่ลูกศิษย์ผมนะครับ2คนแรกเลยจับมาวันนี้เริ่มจากพี่อยู่นี่ก่อนพี่ชื่ออะไรฮะขมิ้นค่ะพี่ขมิ้นอายุเท่าไหร่ฮะ45ค่ะอายุ45แล้วยังสาวสวยนะมีลูกยังมี2มี2นะผัวกี่คนหนึ่งค่ะเอาไปเลยนะโอเคโอเคไปคนฮะสวัสดีค่ะชื่อบุ้งกี่นะคะเธออายุเท่าไหร่บุ้งกี่33ปากแดงไหนดูเล็บรอเจอเล็บสิแรดมาพี่ขมิ้นกับพี่บุ้งกี่วันเนี้ยไปออกกองเนี่ยผมระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอารมณ์เพราะเราต้องการงานที่ดีสุดดังนั้นวันนี้พี่ดุด่าได้ไหมได้เลยค่ะเต็มที่ได้เลยค่ะพี่ยุงหน้าหนาเลยค่ะวันนี้พี่ดุนะพี่ดุนะทำงานนะช่วยพี่วันนี้พวกเราต้องเป็นพิธีกรร่วมช่วยพี่ถ่ายทำช่วยพี่เล่าเรื่องแล้วขออย่างนึงก็คือวันนี้จะมีกล้องมาสัมผัสจะมีกล้องมาก็คือตามติดชีวิตพวกเธอด้วยเล่าความรู้สึกของการทำงานเนี่ยให้กับคนดูฟังด้วยได้ค่ะได้นะได้ได้เลยนางบุ้งกี้เล่าไหมเล่าค่ะเริ่มด่าแล้วโดนด่านางขมิ้นเห็นไหมถึงจะเป็นพี่ฉันก็ไม่ว่าเว้นโอเคเดี๋ยวเราสัมผัสไปด้วยกันนะจ๊ะได้จ้ะโอเคจ้ะเมนูแบบว่าอลังการที่สุดของเฮียคือเมนูอะไรโคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์โคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์แค่ตั้งชื่อผมบอกแล้วในชื่อเมนูอาหารนะก็เราจะมีว้าวพี่ทันว้าดูนะบุ้งกี้นี่ใหญ่กว่าหัวมึงอีกนะบุ้งกี้จานนี้จานนี้คือจานโคตรยักษ์แต่ถ้าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์ก็อยู่ในจานเดียวกันแต่มันจะพูนขึ้นมาเป็นขนมเค้กเลยมันจะเป็นชั้นขึ้นมาเลยมันมีเกี๊ยวหมูแดงผักอยู่ในนี้ทั้งหมดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือครับใส่ในนี้ครับไม่เชื่อขอเห็นได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้ไปครับผมจานนี้ก็จะเป็นจานโคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์นะครับจานที่เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดในร้านตอนแรกเรามีแค่โคตรยักษ์แต่พอมีคนนึงมาบอกว่าขอให้มันเยอะกว่านี้ได้ไหมเราก็เลยเอาพ่อยักษ์ใส่เข้าไปในโคตรยักษ์เลยตั้งชื่อว่าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์โคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์เนี่ยใช้บะหมี่เท่าไหร่ฮะใช้บะหมี่ทั้งหมด72ก้อนถ้านับเป็นน้ำหนักก็คือบะหมี่ 4,500 กรัมโอ้โห4กิโลครึ่งเฉพาะบะหมี่นะครับบะหมี่อย่างเดียว4โลครึ่งครับผมแล้วมีเกี๊ยวหมูอีก35ตัวแล้วก็หมูแดงอีก600กรัมทุกชามเราจะชั่งหมดน้ำหนักจะเท่ากันหมดทุกชามหมูแดงเราจะเป็นหมูแดงเป็นสันคอหมูไม่ใช่สันนอกหรือสันในที่มันจะแข็งของเราจะเป็นสันคอหมูจะมีติดมันแล้วเราก็จะหั่นบางๆสไลด์บางๆได้กินหมูแดงได้กินหอมไหมเราย่างเตาถ่านอบควันไฟเอาไว้ประมาณ4ชั่วโมงกว่าจะได้หมูแดงชิ้นนี้มาพิถีพิถันมากนะครับผมก่อนจะทำเราก็เอาไปเวฟก่อนให้กลิ่นมันขึ้นอีกครับจากนั้นด้วยผักครับผักกวางตุ้งเหมือนขนมเค้กเลยเอาเค็มผักเบาเค้กเลยได้เลยนะบะหมี่หมูแดงเนี่ยน้ำซอสต้องพิเศษใช่ครับของเฮียนี่ทำเองเปล่าฮะทำเองครับผมเป็นน้ำซอสทำเองเราจะไม่หวานเกินไปน้ำซอสบางที่นี่หวานเจี๊ยบเลยเราจะไม่หวานเกินไปจะไม่ข้นเกินไปนี่คือน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับไม่หวานมากเพราะว่าเพื่อสุขภาพทำเองเคี่ยวเองทำเองเคี่ยวเองครับผมกินเป็นไงฮะกินลองดมดูครับผมหอมมันหวานรู้เลยว่าอร่อยฮะโคตรแม่ยักษ์15คนทานนะครับรออยู่ว่าจะมี1คนที่กินหมดได้หรือเปล่าที่ว่ากินจุลองดูเมนูนี้คือ849บาทนะครับจานยักษ์โคตรคนแม่ยักษ์จานนี้849บาทเท่านั้นแต่ขอท้าคนทั่วประเทศขอท้าท้าไงครับทำหมดทำฟรีไม่จำกัดกินหมดเลยครับกินฟรีจานนี้ฟรีไม่พอให้อีก 5,000 บาทท้านะไม่จำกัดเวลานะครับโอ้โหไม่จำกัดเวลาด้วยเหรอไม่จำกัดเวลาแม่เจ้าใจดีอะไรขนาดนี้ลูกน้องขอลองก่อนเลยกินไม่หมดก็จ่ายเท่าเดิมแต่เรามีจานท้าประลองปกติของทางร้านอยู่แล้วเป็นจานพี่ยักษ์โอ้นี่เขาสั่งกลับบ้านเหรอครับนี่ครับนี่คือสั่งกลับบ้านเราจะใส่เป็นถาดอย่างนี้นี่สั่งกลับบ้านน่ารักมากเลยอันนี้อะไรอันนี้คือ235จานพี่ยักษ์เป็นจานท้าประลองปกติไม่จำกัดเวลากินหมดคนเดียวกินฟรีตอนนี้มีทั้งหมดแล้ว18คนโอ้โหรอคนที่19อยู่รอคน19อยู่นะเมนูนี้ซาเลนครับปกติราคา235บาทซื้อกลับบ้านได้เลยผมบอกเลยนี่กินทั้งครอบครัวนะครับแต่ชาเลนจ์เฮียท้าให้กินคนเดียวหมดให้กินฟรี
พร้อมยังพร้อมค่ะเราเนี่ยเซเลบริตี้คนละตัวหรือว่าเหมือนกันเลยเอาคนละตัวเดี๋ยวผมเอาจิบจุกหมูแล้วเดี๋ยวให้บุ้งกี่จิบจุกกุ้งนะทำเดียวหมดไม่ต้องจัดดูนะฮะแล้วผมก็จิ้มจิ๊กโชว์ขอโทษครับแล้วเธอดูนะฮะดูนะฮะดูรายการอาหารดูที่ปากว่าเต็มปากไหมดูนะฮะดูนะฮะเฮียครับไม่ไหวร้อนร้อนโหแต่อร่อยอร่อยเฮ้ยขึ้นจากเตาโหอร่อยพี่เขาเฮียอร่อยมากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเลยครับแม่คือกินเปล่าๆได้เลยเจ้าของสูตรอยู่นู่นอร่อยเอาลองอันนี้จิบหมูครับจิบกุ้งครับจับหางเลยก็ได้ดูนะฮะบุ้งกี่เนี่ยกินอะไรเนี่ยเขากินอร่อยยากนะเพราะจมูกกับปากเนี่ยนะครับเขาเหมือนครึ่งตัวครับจระเข้เดี๋ยวไม่จระเข้ตัวดูนะจีบจุกกุ้งรีวิวโดยบุ้งกี่อุ้ยร้อนร้อนกูรู้เลยร้อนอย่ารสชาติอย่าไปมองหน้าเฮียอย่าไปกลัวเฮียเขาบอกตรงๆอร่อยมากเฮียบ้านะอร่อยอ่ะอย่าไปตอแหลเที่ยวยังตอแหลไม่เชื่อเราต้องลองดูลองกินมันนี่จีบจุกหมูอ่ะเมื่อกี้ผมกินไปแล้วอร่อยนะขอลองจีบจุกกุ้งกินไงดูนะกุ้งเต็มตัวเต็มหมดโถ่เพื่อเป็นไงครับกุ้งเป็นกุ้งแล้วในกุ้งมีหมูใช่เด้งไหมในกุ้งมีหมูเฮียฮะขอกราบตีนหน่อยฮะโอ้โหอร่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยมากินที่ร้านนี้นะมาลองนะบอกเลยผมนั่งกินตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยว่าตีสองกูแดกไม่หมดกูแดกหมดไหมแต่ถ้าเราลุมกันหมดลุมในกองถ่ายตอนนี้กองถ่ายเรามีประมาณเกือบ10ชีวิตผมบอกเลยนะในประเทศไทยอ่ะคนดีๆเนี่ยเขาไม่คิดเมนูแบบนี้หรอกเขาเป็นพิเศษใช่ป่ะกล้าทำอะไรขนาดนี้มาบุ้งกี่ครับผมค่ะเราจะกินต่อหน้าเฮียนะฮะ3คนดูซิว่าเราจะกินได้ขนาดไหนมาที่นี่เราต้องกินเมนูอันใหญ่นี่แหละถ้าพร้อมแล้วนะขอรีวิวเมนูคุณพ่อคุณแม่จัดนี่ครับบะหมี่ยักษ์ของพี่เฮียเพ็งผมบอกเลยนี่คือคนไทยนะเขาสู้ชีวิตนะเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้ววันนี้เขากลับมามีร้านของเขาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกน้องได้ขอบคุณเฮียมากครับนะที่เป็นแรงงานใจให้พวกผมนะขอบคุณมากครับ